เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนในเดือนพฤษภาคมนะครับว่าจะมีเงินอะไรเข้ามาบ้างนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมได้สรุปมาแล้วเนี่ยนะครับก็มีประมาณ7ประเภทด้วยกันเราลองมาดูนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับ1ก็คือวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นสินค้าเพื่อการศึกษาจากร้านธงฟ้าประชารัฐ200ถึง300บาทต่อเดือนตรงนี้ไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้นะครับผู้ที่ได้รับก็คือผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน 2. ค่าเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะก็จะแบ่งเป็นรถเมล์รถไฟฟ้ารถไฟฟ้ามหานครและ BTS 500บาทรถบขส500บาทและรถไฟ500บาทต่อคนต่อเดือนผู้ที่ได้รับก็คือผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคนต่อมา3วงเงินซื้อก๊าซหุงต้ม45บาทต่อ3เดือนก็หมายถึง3เดือนเนี่ยใช้ได้1ครั้งนะครับมีส่วนลด45บาทโดยการนำบัตรไปซื้อแก๊สกับร้านที่ร่วมรายการไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ผู้ที่ได้รับก็คือผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคนต่อมา4ผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเนี่ยจะได้รับเงินเพิ่มนะครับ50ถึง100บาทตามเกณฑ์รายได้ก็คือถ้ารายได้0ถึง 30,000 บาทต่อปีเนี่ยจะได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ100บาทรายได้ 30,000 ไปจนถึง 100,000 บาทได้รับความช่วยเหลือเดือนละ50บาทต่อมาเงินภาษีมูลค่าเพิ่มที่จะคืนให้ 5% ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคนนะครับก็มีสิทธิ์จะได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน100บาทได้ภาษีคืน 5% เงินจะเข้าบัตรคนจนในเดือนถัดไป5บาทถ้าใช้ผ่านบัตรคนจน 1,000 บาท 5% ก็จะได้50บาทในเดือนถัดไปถ้าใช้จ่ายบัตรคนจน 10,000 บาท 5% ในเดือนถัดไปที่จะได้รับก็คือ500บาทสำหรับการโอนเงินเขาก็จะโอนเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-money โดยสามารถนำบัตรไปกดเป็นเงินสดออกมาได้หรือใช้รูดซื้อสินค้าบริการกับร้านค้าที่ร่วมโครงการต่อมาค่าน้ำ100บาทต่อครัวเรือนผู้ที่ได้รับก็คือครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดและได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยตั้งแต่เดือนตุลาคม62ถึงกันยายน2563ระยะเวลา11เดือนต่อมา7ค่าไฟฟ้า230บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนครัวเรือนที่ได้รับก็คือครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดและได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้วตั้งแต่เดือนตุลาคม62ถึงกันยายน2563ระยะเวลา11เดือนนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยถึงแม้จะมีการกำหนดวันที่จะจ่ายเงินเข้าบัญชีอย่างแน่นอนนะครับแต่เนื่องจากมีผู้มีสิทธิ์จำนวนมากทำให้ต้องทยอยจ่ายเงินเข้าบัตรผู้ถือบัตรคนจนบางรายจึงอาจได้รับเงินหลังจากวันที่ระบุไว้ทั้งนี้นะครับก็สามารถที่จะตรวจสอบสิทธิ์สวัสดิการทางสังคมได้นะครับเพียงเข้าไปกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็กดปุ่มตรวจสอบก็จะทราบผลได้ทันทีนะครับครับตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารอื่นๆกันในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ